กราบสวัสดีพ่อแม่น้องสุขุสุคนนะครับวันนี้กลับมาพอกับช่องเกษตรพอเพียงแบบผสมผสานโดยไรโชคจะเรื่องอะไรก็ได้ให้เก้าแล้วพี่น้องสวัสดีตอนเช้านะพี่น้องนะครับวันนี้กับผ้ามาเบิ้งฝรั่งกิมจูตอนเช้าพี่น้องตอนนี้กับฮอเต็มพิกัดแล้วพี่น้องนะครับสังเกตนะครับสังเกตว่ามีกระดาษเต็มต้นแล้วครับนี่ครับนี่กับฮอคือหน่วยออกมาเฮากับห้อยเบิดนะครับ ช่วงนี้ก็หมอกเริ่มลงตอนเช้าๆพี่น้องนะครับหมอกเริ่มลงตอนเช้าๆเป็นสัญญาณบอกว่าฝนกำลังถี่เบิดนะครับอันนี้ก็ซุ่มต้นที่เฮาฮอไว้นะครับสังเกตพอถ้าเฮาฮอนะครับกิ่งก้านก็ที่เริ่มนะครับย่อนเพราะว่าน้ำหนักของหน่วยนะครับนี่ครับแต่ละต้นก็อย่างที่เคยบอกไปนะครับบ่ต่ำกว่า30ถึง50หน่วยนะครับนี่ครับเต็มเลยนะครับฮอแต่ละรุ่นก็ ใส่เวลานับจากมือฮอก็ประมาณ30มือก็พร้อมเก็บนะครับตอนนี้ก็ต้นก็สมบูรณ์เต็มที่พี่น้องนะครับอันนี้ถือว่าต้นสมบูรณ์เต็มที่ครับฮ อก็เคยเห็นคลิปให้เบิ่งนะครับฮอสองสันนะครับสำหรับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเริ่มแก้แล้วพี่น้องแต่ว่าบ่ทันเต็มที่นะครับที่ห่อไว้ให้เบิ่งเนี่ยผิวเริ่มสวยเราเห็นมั้ยครับผิวเนี่ยกล่องพอดีมันซูมเข้าบ่ไกลบ่ได้นะครับผิวก็เริ่มถือว่าสวยงามนะครับการที่ห่อก็คือเพื่อ1นะครับป้องกันแมลงนะครับป้องกันนอนนะครับที่มาเจาะนะครับที่2ก็คือกันแสงแดดนะครับให้ผิวสวยงามนะครับน่ารับประทานนะครับนี่คือสาเหตุผลที่ต้องฮอนะครับส่วนก็ใช้วิธีการฮอโดยใส่วัสดุทั่วไปพี่น้องนะครับก็คือถุงพลาสติกกับกระดาษนี่ครับหน่วยซุปมาทันฮอครับก็ออกมาเรื่อยๆพี่น้องนี่ครับก็เดี๋ยวคดีจะย่อยฮอไปเรื่อยๆนะครับมันออกมาขนาดนี้ต้องเลือกฮอนะครับเพราะมันว่าที่ฮอทุกหน่วยนะครับบ่สั่นเดียวมันคดีบ่โตเพราะมันออกมาดกเกินนะครับส่วนต้นพันธุ์พี่น้องเด้อใครอยากได้ก็สั่งจองได้นะครับสั่งจองได้ก็มีออกมาทุกเดือนนะครับต้นพันธุ์บรรยากาศช่วงนี้ก่ะตอนเช้าๆโอ้หมอกลงครับบรรยากาศดีครับพี่น้องครับบรรยากาศได้ไฮในสวนนี่กับปูบักเขียบนะครับหน่อยหน้านะครับตรงกลางหล่องนะครับใครอยากเรียนรู้นะครับการปลูกฝรั่งกิมจูนะครับการวางระบบน้ำว่าเฮ็ดจังได๋นะครับก็เรียนเชิญได้ที่ได้โชคเจริญรัตนะนะครับพี่น้องนะครับจังได๋ขอบคุณหลายๆที่ติดตามนะครับผมกราบสวัสดีครับ